การใช้งานระบบนำทางบนมือถือด้วยแผนที่ดาวเทียม Google Map วิธีเพิ่มจุดแวะ Hangout Let's goเริ่มจากการเข้าแอป Google Map กำหนดจุดหมายปลายทางโดยพิมพ์ข้อความในแถบสำหรับการพิมพ์ค้นหาตรวจดูจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไปว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อจุดหมายปลายทางถูกต้องดีแล้วให้เราคลิกเข้าที่ปุ่มเส้นทาง Google Map ก็จะแสดงแผนที่ของเส้นทางขึ้นมาโดยแสดงจากตำแหน่งปัจจุบันของเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางและตรวจสอบตัวเลือกของการเดินทางให้ตรงกับยานพาหนะที่เราจะใช้ในการเดินทางเพิ่มจุดแวะด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่ด้านขวามือพิมพ์ชื่อของจุดแวะในแถบค้นหาบนเส้นทางเมื่อค้นพบจุดแวะที่ต้องการให้ทำการคลิกเลือกจุดแวะนั้นจุดแวะที่เราทำการเลือกก็จะเพิ่มเข้ามาในระหว่างเส้นทางให้ทำการตรวจดูในแผนที่ก็จะมีจุดแวะเพิ่มขึ้นมาให้ทำการคลิกที่ปุ่มขั้นตอนเพื่อตรวจดูขั้นตอนจากตำแหน่งปัจจุบันไปจนถึงจุดแวะที่กำหนดเมื่อตรวจดูขั้นตอนของการเดินทางเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มแสดงแผนที่เพื่อกลับมายังแผนที่ของเส้นทางกดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการนำทางซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนดูเส้นทางก่อนล่วงหน้าได้และเมื่อเริ่มต้นการเดินทางจริงก็ให้ทำการคลิกที่ปรับจุดศูนย์กลางเพื่อกลับมาที่ตำแหน่งปัจจุบันของการนำทางสรุปวิธีเพิ่มจุดแวะเข้าแอป Google Mapในแถบค้นหาให้พิมพ์จุดหมายปลายทางตรวจดูจุดหมายปลายทางคลิกเข้าที่ปุ่มเส้นทางตรวจสอบตัวเลือกของการเดินทางให้ตรงกับยานพาหนะคลิกที่รูปแว่นขยายที่ด้านขวามือเพื่อเพิ่มจุดแวะพิมพ์ชื่อของจุดแวะในแถบค้นหาบนเส้นทางค้นพบจุดแวะแล้วให้คลิกเลือกจุดแวะนั้นจุดแวะจะเพิ่มเข้ามาในระหว่างเส้นทางในแผนที่ก็จะมีจุดแวะเพิ่มขึ้นมาคลิกปุ่มขั้นตอนเพื่อดูขั้นตอนไปถึงจุดแวะคลิกปุ่มแสดงแผนที่เพื่อกลับมายังแผนที่ของเส้นทางเริ่มการนำทางด้วยการกดปุ่มเริ่มเราสามารถเลื่อนดูเส้นทางก่อนล่วงหน้าได้คลิกที่ปรับจุดศูนย์กลางเพื่อกลับมาที่ตำแหน่งปัจจุบันขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปร
รดอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ